และด้วยเหตุดังกล่าวครับเพื่อนสมาชิกของพรรคก้าวไกลจำนวน15ท่านบวกกับคุณกนวีสืบแสงจากพรรคเป็นธรรมอีก1ท่านเป็น16ท่านถึงต้องอภิปรายก็ชี้ให้เห็นอยู่4ประการสำคัญด้วยกันครับท่านประธานประการที่1ก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่องของพี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายไม่ใช่เรื่องของพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ของสสรัชพลนามสกุลอะไรนะครับสร้อยสุวรรณที่อยู่ที่จังหวัดตากสสก้าวไกลรอบนี้150ครับยังจำไม่หมดรอบหน้า300ยิ่งแล้วกันใหญ่